เหมือนจะปกติทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเริ่มดูตอนนั้นก็หมอก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอุ้ยมีปัญหาเพราะว่าไข่เปิ้ลเนี่ยเต็มกันหมดเลยหมอก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น PCOS เชื่อมั้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปิ้ลคิดว่าเปิ้ลกำลังจะตายตอนนี้ครูก็อยู่ที่หน้าบ้านของน้องแอปเปิ้ลสีเสงี่ยมแล้วค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมแม่เปิ้ลกันค่ะสวัสดี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 ค่ะยินดีต้อนรับแม่ๆเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะบายครูก้อยเบบี้แอนด์มัมค่ะวันนี้ครูก้อยอยู่กับน้องแอปเปิ้ลสีเสงี่ยมนะคะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์จะ8เดือนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ31วีคใช่31วีค31วีคนะคะหลายคนก็ติดตามน้องแอปเปิ้ลทาง IG แล้วก็ทาง Facebook นะคะล่าสุดก็เห็นน้องแอปเปิ้ลแบบแชร์ประสบการณ์ใช่ๆโหเขียนยาวมากแต่เราอยากแบบอยากเขียนให้มันละเอียดไงเพราะว่าทุกอย่างมันมีดีเทลหมดเลยเป็นประโยชน์วันนี้ครูก้อยก็เลยขอเวลาคุณแม่นะคะเวลาพักผ่อนของคุณแม่นิดนึงได้คุณแม่เล่าประสบการณ์เส้นทางกว่าจะมาเป็นคุณแม่แอปเปิ้ลในวันนี้นะคะว่าเริ่มมาจากอะไรครูก้อยถามเลยละกันแต่งงานปุ๊บคือเปิดอู่เลยหรือเปล่าไม่ค่ะตอนแรกเราก็แบบว่าคิดว่าแบบคือเราเข้าใจว่าการท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายหมายความว่าหลับนอนกันแล้วท้องเหมือนในหนังมันเหมือนในหนังเลยแบบเฮ้ยไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เรากลัวท้องกลัวท้องกลัวท้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้เราแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะยังไม่เปิดอยากใช้ชีวิตแบบเป็นคู่แล้วก็ตอนนั้นน่ะคือเปิ้ลแต่งงานปีอะไรไม่รู้แต่ว่าเปิ้ลอยากได้ลูกอ่ะอยากให้ลูกอ่ะเกิดปีกุลคือคิดไว้ว่าคิดฉันจะแบบปั๊มวันนี้ลูกฉันคลอดวันนี้ได้เลยคือทุกอย่างเป็นสเต็ปมากเพราะว่าเปิ้ลไม่อยากได้ลูกปีจอไม่ใช่ไม่อยากได้หรอกคือมันชงเปิ้ลน่ะเกิดปีมะโรงแล้วลูกจะชงปีจอทางคุณแม่พี่ฟุกทางเราทางอะไรเงี้ยเราก็แบบคิดกันไปต่างๆนานาอ้อไม่เอาดีกว่าเราก็เว้นไปเราไม่ได้รีบเราก็เลยอ่ะไม่เปิดอู่กี่ปีคะปีนึงก็คือหมายความว่ามีการคุมไว้4ปีใช่ค่ะก็ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาสวีทวิดวิวกันไปสวีทมากปรากฏว่าวันที่เราอยากที่จะมีลูกตอนนั้นใครอยากมีก่อนก็จริงๆทั้งคู่พี่ฟูแบบเป็นคนรักเด็กมากคือนางก็จะรักเด็กชอบเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวเปิ้ลเราก็มีฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นแม่ทุกผู้หญิงทุกคนอ่ะอยากเป็นมีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ก็คุยกันอ่ะถึงเดือนละเธอถึงเวลาละที่เราที่ฉันจะได้ลูกปีกุลจะใช่คือคำนวณไว้เสร็จสับเลยนะคะก็รีบเลยทีนี้แต่ว่ายังโชคดีที่ว่าปีกุลเราจะเอาช่วงต้นปีตอนแรกคิดว่าปีกุลก็คือจริงๆตอนนี้ลูกต้องขวบหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆตอนนั้นที่เราเปิดอวัยวะเท่าไหร่30อายุ30ซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมแล้วล่ะที่ฉันจะท้อง30ก็คุยกันโอเคเปิดอู่แล้วพี่ฟุ๊กเริ่มเลยก็ทำธรรมชาติธรรมชาตินับไข่ตกไหมเอาขอเชิญไข่อินพี่ฟุ๊กค่ะเขาถามว่าทำธรรมชาติพูดแล้วเขินใช่ไหมก็ปล่อยแต่ตอนแรกเปิ้ลบอกเลยว่าเปิ้ลไม่เคยคิดว่าเรื่องการมีลูกมันยากเลยถามนิดนึงคือคุณปล่อยอะนับวันไข่ตกไหมไม่ก็คือแค่แบบตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดฟิชเชอริงธรรมชาติไปคือเราก็คิดว่าแบบตามฟีลตามฟีลอะไรไปเดี๋ยวมันก็คงติดอะไรอย่างงี้บ่อยแค่ไหนต้องพูดไม่นี่คือความรู้เช้าตะวันเย็นไม่ได้กินข้าวหรืออะไรเช้าตะวันเย็นแม่จ๋าถ้าเยอะเกินไปสเปิร์มจะไม่แข็งแรงไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องเอาจริงตอนนั้นเรายังเปิ้ลไม่มีความรู้อะไรเลยเปิ้ลรู้แต่ว่าหลับนอนแล้วคือท้องก็คือก็ฟิชเชอริ่งกันตามปกติไม่มีการนับวันไข่ตกไม่เลยคือเราคิดว่ามันง่ายก็อยู่กินกันเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยแหละใช่ก็ปกติไปเลยแล้วก็นานเท่าไหร่สักประมาณ 2-3-4 เดือนซึ่งตอนนั้น4เดือนเทสท้องทุกครั้งไหมเทสทุกครั้งแต่แล้วบังเอิญเนี่ยเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่เมนไม่ค่อยมาเป็นเมนไม่มาเป็นปกติเราก็จะรู้สึกว่าแบบมีลุ้นทุกเดือนก็คือนึกว่าอุ้ยไฟเมนฉันไม่มาก็นึกว่าฉันจะท้องหรือเปล่านะฉันก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาชุดตรวจเต็มเลยเยอะมากเลยตรวจตลอดอ้าวไม่ติดนะเนี่ยอะไรเงี้ย3เดือน3เดือน4เดือนมาเนี้ยสักพักเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วนะจริงๆนี่ถ้าเราอ้ออยู่นี่เราต้องท้องก่อนแต่งแล้วนะพี่ฟุกอะไรเงี้ยแบบเราเริ่มมันกังวลมากเลยพอแบบมันไม่ง่ายเหมือนคนทั่วไปละพอเริ่มกังวลเสร็จปุ๊บก็เริ่มเทคซีเรียสแล้วเริ่มอ่านเริ่มศึกษาเริ่มศึกษาแล้วตอนแรกคือชิลมากตอนนั้นคือศึกษาว่านับวันไข่ตกใช่ค่ะก็พอนับวันไข่ตกแล้วถามอีกนิดนึงกี่เดือนอีกก็ประมาณ2เดือนสองเดือนไม่นับไข่ตก3นับไข่ตกอีก3ทีนี้ปลาไป6แล้วปลาไป6เดือนแล้วแล้วทีนี้มันกำลังจะหลุดปีกุลแล้วก็เลยเริ่มซีเรียสละเพราะว่าอยากให้มันเป๊ะไงเราเป็นคนประมาณนั้นเราก็เลยเริ่มปรึกษาหมอก็ตอนนั้นก็เลยเริ่มเข้าไปหาปรึกษาแพทย์แต่ตอนนั้นคือบอกคุณหมอเลยไหมว่าฉันจะขอทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
จริงๆตอนนั้นไปพบคุณหมอแบบไม่มีความรู้ด้วยไม่รู้ว่า1สเต็ป1 2 3เป็นยังไงต้องบอกแค่ใช่ไม่รู้เลยบอกแค่ว่าหนูอยากท้องอะค่ะค่ะอยากท้องบอกแค่นี้เลยหมอก็เลยเริ่มสเต็ปธรรมชาติให้เราก็คือ IUI กินยากระตุ้นไข่กินยากระตุ้นไข่ฉีดด้วยฉีดกระตุ้นด้วยของ Apple กินหรือฉีดคะฉีดค่ะใช้เป็นการฉีดเดี๋ยวครูก็ถามนิดนึงตอนนั้นหมอตรวจฮอร์โมนมั้ยตรวจเลือดก็ดูเหมือนจะปกติทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไม่มีอะไรติงมาไม่มีอะไรเลยเหมือนทุกอย่างมันก็ยังง่ายก็เลยใช้ด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยอ่ะธรรมชาติไปแล้วก็อันเราบอกว่าเราอยากได้แบบเป๊ะๆอ่ะหมอก็เลยใช้วิธีการฉีดดีกว่ามันจะได้แบบเร็วควบคุมอะไรได้ควบคุมได้ง่ายคือจริงๆเดี๋ยวขอให้ความรู้นิดนึงยากระตุ้นไข่มีทั้งแบบกินแล้วก็มีทั้งแบบฉีดนะคะแบบกินที่นิยมกันมากคือเรียกว่าโอวินุมนะคะแต่ว่าการที่จะหมอจะวินิจฉัยให้บางคนฉีดบางคนกินนั้นขึ้นอยู่กับฮอร์โมนตั้งต้นของแต่ละคนตอนนั้นฉีดที่หน้าท้องเองที่หน้าท้องฉีดให้พี่ฟุกฉีดให้เพื่อนไม่กล้าฉีดเองนะกลัวมันจะเริ่มฉีดเดี๋ยวประมาณวันที่1วันที่2ของการมีรอบเดือนประมาณนั้นเปิ้ลแบบจำดีเทลมากไม่ได้แต่รู้คือเพราะว่าช่วงนั้นเปิ้ลไม่จดไม่เขียนไม่ก็คิดว่าฉีดอันนี้รอบนี้แล้วท้องแน่นอนง่ายจ่ายตังค์จ่ายตังค์โบยคุณหมอคะไหนดีสุดเอาเลยค่ะนั้นนะปรากฏว่าหมอก็นัดมาตั้งสาวดูฟองไข่ใช่เป็นยังไงก็หมอก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอุ้ยมีปัญหาเพราะว่าไข่เปิ้ลเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วหมอทำเยอะจังเลยแล้วก็ประกอบด้วยรอบเดือนหมอก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น PCOS เดี๋ยวขอให้ความรู้นิดนึง PCOS คือภาวะเขาเรียกว่าเป็น Polycystic Ovary Syndrome คือภาวะที่มีในรังไข่มีไข่เยอะซึ่งผู้หญิงตามปกติในแต่ละรอบเดือนจะต้องมีไข่ที่เจริญเติบโตโดดเด่นเพียงแค่1วันเท่านั้นในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าภาวะ PCOS คือจริงๆเราเป็นภาวะเดียวกันครูก็เป็นภาวะ PCOS เหมือนกันคือมีไข่ใบเล็กจิ๋วๆแล้วไข่พวกนี้มักจะไม่ตกหรือถ้าตกก็ตกแบบใบเล็กก็จะไม่ค่อยปฏิสนธิเนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายไม่ค่อยสมดุลภาวะนี้ซึ่งบางคนอาจจะแสดงอาการมาก็คือรอบเดือนไม่ปกติเหมือนของแอปเปิ้ลของครูก็รอบเดือนยาวเช่นประมาณ40วันมาครั้งหรือบางคนแสดงเหตุอาการที่มากกว่านั้นเช่นผมร่วงอ้วนหน้ามันเป็นสิวนะคะหรือรุนแรงมากกว่านั้นคือเมื่ออันตราซาวในรังไข่จะเจอถุงน้ำแต่ของ Apple ยังไม่ถึงขั้นยังไม่เจอถุงน้ำแต่การทำ IUI เนี่ยคือเหมือนกับหมอจะไม่อยากให้มันกระตุ้นเยอะเพราะไม่งั้นนี่ท้องแฝดแฝดคุมแฝดไม่ได้คุมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยหมอก็จะค่อยๆฉีดกระตุ้นเพิ่มโดสหมอให้ยามาฉีดเองใช่ค่ะมาก็ของน้องแอปเปิ้ลครูก็สรุปให้คือน้องแอปเปิ้ลเริ่มจากการทำ IUI ซึ่งก็คือเรียกว่าฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกเป็นกระบวนการสเต็ปเริ่มแรกของการทุกคนต้องทำอ่ะเข้าข่ายผู้มีบุตรยากก็จะเริ่มนะคะโดยการให้ยามาฉีดกระตุ้นไข่แต่เป็นโดสต่ำๆเพื่อให้ไข่เนี่ยเติบโตเพียงแค่ 1-2 ใบถ้า3ใบนี่หมอก็ไม่ทำให้แล้วนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไข่สมบูรณ์3ใบเดี๋ยวมันจะติดแฝด3ถ้ายุ่งกว่านั้นเดี๋ยวติดแฝด5แฝด6ไม่ได้นะคะก็นี่โตอยู่ใบเดียวโตใบเดียวรอบนั้น 1.8 เท่านั้น1.8 เซนก็คือ18มิลซึ่งถือว่ายังไม่ได้โตตามเกณฑ์นะคะแต่ก็ทำเลยเพราะว่าเกณฑ์มันต้อง20ใช่ค่ะแต่ก็หมอก็บอกว่าอ่ะ18มิลละอ่ะทำเลยเพราะว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำไงเพราะว่าเราทานยาแล้วอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะให้ยาอีกตัวนึงก็คือเขาจะมาฉีดให้ที่สะโพกเขาเรียกว่าเป็นยาบังคับให้ไข่ตกค่ะแล้วหมอก็นัดมาตั้งขายางถูกไหมใช่ตั้งขายางแล้วก็ฝ่ายชายก็เป็นไงคะก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดในห้องดำเอาเป็นว่าเก็บเชื้อมาเสร็จแล้วกันไม่ต้องอธิบายขั้นตอนใส่กระปุกมาเก็บอสุจิใส่กระปุกมาแล้วก็หมอเขาก็มาปั่นอะไรของเขาไม่รู้แหละเอาตัวตายออกเอาตัวเป็นแต่ว่าเป็นการคัดคร่าวๆแล้วก็มาใส่หลอดยาวใช่แล้วก็ฉีดเข้าไปทางมดลูกของเราลุ้นท้องเป็นไงลุ้นคิดว่าติดแล้วมีการร้องห่มร้องไห้หนักมากคือตอนที่ไม่ติดเพราะว่าเปิ้ลรอบเมนตอนนั้นประมาณ 40-50 วันเข้าใจว่าเมนขาดไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวกระชับแบบรู้สึกตัวร้อนๆลุ่มๆอ๋อมีอาการไข้มีอาการไข้เหมือนจะท้องจะได้ไม่ท้องร้องไห้เสียใจใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นคาบเกี่ยวเจอครูก้อยแล้วนะครูก้อยไปเห็นใน IG ใช่มีการฉีดยากระตุ้นครูก้อยไปเห็นใน IG ว่าเปิ้ลฉีดยากระตุ้นไข่แล้วครูก้อยก็แชทมาเห็นว่าไข่ไม่โตเห็นว่าไข่ไม่โตเหมือนคล้ายๆเป็นอาการคล้ายกันแต่ครูก้อยแชทมาวันนั้นน่ะเปิ้ลยังเข้าใจว่าตัวเองน่าจะท้องอยู่น่าจะง่ายยังท้องอยู่แล้วค่ะตอนนั้นน่ะเพราะรอบเมนยังไม่มาใช่มั้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ท้องแล้วก็แชทไปบอกครูก้อยบอกผลว่าไม่ท้องนะคะครูก้อยแล้วก็เริ่มเข้าขบวนการแบบครูก้อยเลยเพราะตอนนั้นเรา IUI รอบ2หรือเปล่าไม่เปิ้ลIUIรอบเดียวรอบเดียวไม่ติดก็ไม่ติดก็ไม่เสียเวลาอีกแล้วเพราะว่าจากที่เปิ้ลคุยกับครูก้อยครูก้อยบอกว่าการทำIUIเปอร์เซ็นต์การติดมันน้อยมากแค่ 10% ค่ะก็เลยแบบเฮ้ย
มาผิดทางแล้วหรือเปล่าแล้วเปิ้ลไม่อยากเสียเวลาอย่างที่เปิ้ลบอกมันจะหลุดปีกุดแล้วแล้วก็เลยคิดว่าทำเลยดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เปิ้ลต้องรอถ้าเรามีกำลังทรัพย์เพียงพอเราก็สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโอเคเรายังต้องสะสมกำลังทรัพย์เราอาจจะต้องทดลอง IUI ไปหลายๆครั้งหน่อยประมาณนี้นะคะถ้าเกิน4ครั้งแล้ว IUI ไม่ติดก็แนะนำเป็นเด็กหลอดแก้วเนื่องจากว่ายากระตุ้นนะคะมันจะทำให้ผนังบวมรอบเดียวไม่ติดโอเคด้วยกำลังทรัพย์ที่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไปทำเด็กหลอดแก้วเลยดีกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยครูก้อยก็แนะนำน้องเปิ้ลว่าไข่ของแอปเปิ้ลเนี่ยมันค่อนข้างใบเล็กนะเพราะฉะนั้นการจะทำเด็กหลอดแก้วให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายมันต้องมีการบำรุงก้อยเบรกเปิ้ลด้วยครั้งแรกเราไม่ติดปุ๊บเราเฟลมากคุยกับกูก้อยก็คือแบบมันเหมือนทุกอย่างรีบไปหมดแล้วก็กดดันไปหมดเหมือนเราทำอะไรไม่สำเร็จเอาให้ได้อะแล้วเราก็ถอยตั้งหลักกันประมาณ3 เดือนและจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่เปิ้ลซีเรียสมากตอนแรกอะเปิ้ลก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วครูก้อยพูดมาคำหนึ่งว่าอยู่ที่ความจริงจังของน้องน้องจริงจังแค่ไหนลุกขึ้นมาจริงจังแล้วก็คุยกับพี่ฟุกด้วยพี่ฟุกเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะว่านางเป็นคนเตรียมหาอาหารให้สำคัญมากใช่ค่ะช่วงนั้นก็แนะนำว่าให้กินน้ำผักผลไม้ปั่นวันคือเปิ้ลทุกวันจริงๆนะกินได้หมดไม่หมดก็ต้องกินยังไงก็ต้องกินเป็นวินัยแล้วก็มะกรูดก็ต้องกินนะคะแต่ว่าเปิ้ลอาจจะแบบว่างงแงนิดนึงแล้วก็จริงๆมะกรูดก็ต้องกินมะนาวก็ต้องกินเพื่อให้ไข่เราสวยแต่ด้วยความที่อายุเขา31 ปีอ่ะมันก็ยังไม่เท่ากับคนที่35-36อ่ะพวกนั้นห้ามแบบห้ามกินเลยโดนดุบ้างไม่ได้นะแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการก็3เดือนบำรุงไข่เปลี่ยนที่ทำเด็กหลอดแก้วเปิ้ลมีซีสช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปิ้ลคิดว่าเปิ้ลกำลังจะตายจริงๆอ่ะเปิ้ลตรวจเจอเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วหมอก็แบบอ่ะแล้วค่อยมาตรวจใหม่ว่ามันโตหรือเปล่าก็กลัวมากแต่ว่าก็ตรวจมันก็ไม่โตแล้วคลินิกแรกแนะนำว่าต้องไปผ่าซีตัวนี้ออกที่ขัดขวางที่มดลูกที่ขัดขวางมดลูกเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบไม่ฝังตัวไม่ได้ฝังตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิ้ลกลัวมากแล้วทีเนี้ยพอช่วงที่เบรกว่าเราไม่ติดแล้วปุ๊บเราเฟลแล้วเราท้อแล้วว่าเฮ้ยแบบไม่ติดเพราะซีหรือเปล่าเพราะอะไรคือฟุ้งซ่านมากแล้วหมอที่เก่าก็บอกว่าต้องผ่าออกผ่าตัดอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอาจจะเป็นอะไรเหมือนไม่มีใครให้คำตอบเปิ้ลได้เลยเปิ้ลก็เลยไปตรวจที่อีกโรงพยาบาลนึงแต่ไม่ใช่มีบุตรยากนะคะเป็นตรวจภายในตรวจทั่วไปที่โรงพยาบาลพระราม9เลยก็ไปตรวจเลยแบบจริงจังมากหมอก็บอกมีจริงมีซีสมีติ่งเนื้อมีติ่งเนื้อจริงๆแต่หมอก็บอกว่ามัน1เซนเลยนะเปิ้ลว่า1เซนสำหรับเปิ้ลมันไม่เล็กนะแล้วหมอก็บอกว่าแล้วแต่ว่าจะยังไงแต่หมอแนะนำหมอคนนี้บอกห้ามผ่าออกเด็ดขาดเพราะถ้าผ่าปุ๊บเป็นผังผืดเลยก็เอ้าทำไมมันไม่เหมือนกันแล้วแล้วแบบถ้าเปิ้ลผ่าไปแล้วอ่ะวันนั้นพ่อหมออีกที่นึงอ่ะคือเค้ายังไม่แนะนำให้ผ่าใช่แต่อีกที่หนึ่งคือบอกให้ผ่าแล้วจะส่งเปิ้ลผ่าด้วยโอ้กำลังจะไปผ่าใช่คืออ่ะถ้าอยู่จะเริ่มขั้นตอนนี้คือผ่าเลยเขาจะเป็นคนผ่าให้ด้วยเปิ้ลก็แบบเอาไงวันเนี้ยเริ่มกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ผ่านะคะไม่ได้ผ่าจนเข้ามาคลินิกเดียวกับที่ครูก้อยแนะนำเปิ้ลซึ่งจริงๆช่วงนั้นน่ะเปิ้ลไม่มีการซื้อประกันอะไรไว้เต็มเพราะอะไรคือกังวลคิดว่าตัวเองจะตายคิดว่าจะตายเพราะซีสอันเนี้ยใช่แบบโอ้โหเครียดเราร้องไห้เกือบทุกวันเลยแต่คุยกับครูก้อยแล้วทำให้มันสบายใจขึ้นแต่พอเราบำรุงเสร็จเปิ้ลก็ไปตามที่ครูก้อยแนะนำสิ่งแรกที่เปิ้ลถามเลยคือเรื่องซีสเนี้ยคุณหมอพูดกับเปิ้ลว่าไงนะไม่ต้องไปคิดมากมันแค่สิวโอ้โหแบบมันเหมือนกับทุกอย่างแบบออกไปเลยอะแค่สิวเองเหรอคะคุณหมอมันแค่สิวเองอย่าไปคิดมากคือถ้าเราจะท้องมันไม่ได้อยู่ที่สิวตัวนี้หรอกขอให้เล่าการบำรุงไข่เช้าก่อนนอนโอ้นิดหนึ่งเช้าตื่นขึ้นมาคือต้องรีบกินพวกวิตามินอีวิตามินซีน้ำปั่นเราเริ่มตอนไหนตอนน้ำปั่นเนี่ยเปิ้ลจะกินตอนกลางคืนแต่ว่าในระหว่างวันทั้งวันเนี่ยจะกินไข่ให้ได้2ฟองดีมากกินไข่ตอนเช้าได้ฟองนึงตอนบ่ายต้องอีกฟองนึงแล้วก็ระหว่างวันก็คืองดหวานชาไข่มุกนู่นนี่หยุดหมดเลยอ่ะคราวนี้เราเข้าโปรแกรมที่ GFC ละตอนนั้นหมอเริ่มกระตุ้นไข่ทีเนี้ยมันก็โชคดีที่เรามีประวัติเก่าว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีจากยาตัวนี้หมอก็เปลี่ยนยาให้เลยเปลี่ยนยาอีกตัวนึงก็จะเป็นยาตัวใหม่หมอก็บอกงั้นก็ฉีดกระตุ้นไข่ตรงหน้าท้องเหมือนเดิมค่อนข้างที่จะได้มีการตอบสนองของฮอร์โมนดีไข่มีการเจริญเติบโตขึ้น20 มิลลิเมตรขึ้นไปใช่ของเปิ้ลนี่ย่านได้ถึง22ทีเนี้ยก็เอาทั้งพวงแล้วใหญ่หมดเลยก็พอซาวมีไข่ประมาณ24 ฟองเต็มไปหมดเลยหมอก็บอกโอ้เยอะมากเลยจริงๆตอนแรกหมอก็เลยแบบจะล้างจะนู่นจะนี่ก่อนแต่เปิ้ลด้วยความท
ทำเลยทำไปเลยนะคะก็เอาเรามั่นใจด้วยว่าเราบำรุงไปแล้วเราน่าจะได้ไข่ที่สมบูรณ์ตอนนั้นพอกระตุ้นไข่เรียบร้อยหมอนัดเก็บไข่อุ้ยวันนั้นกลัวมากนะคะเก็บไข่นี่เป็นการต้องสลบต้องดมยาสลบดมยาสลบแล้วเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยกลัวมากสรุปครูก้อยบอกเปิ้ลว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่างเดียวที่เธอจะกลัวเธอรอกลัวตอนแพ้ท้องรู้แล้วไหมคะว่าทุกกระบวนการของการทำติดร้อนแก้ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีเลยจริงๆแต่วันนั้นที่กลัวมากคือแบบมันจะมีการฉีดยานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะหลังจากประมาณแค่30นาทีหมอก็จะมารายงานเราแล้วคุณแอปเปิ้ลได้ไข่กี่ฟองอะไรซึ่งตอนนั้นน้องแอปเปิ้ลได้ไข่มา14ใบ14ใบที่เป็นไข่สุกที่เป็นไข่สุกแต่ว่าวันนั้นคือมี22 23เลยนะ22 23คืออันก็ซาวหมอเห็นเอาออกมา17ใช่มั้ย17ใช่แล้วก็เป็นไข่สุกอ่ะ14คือ ICSI เนี่ยต้องใช้ไข่สุกนะคะจากนั้นหมอก็ให้ฝ่ายชายก็ไปวันนั้นเลยไปเก็บน้ำเชื้อที่เอาน้ำเชื้อมาทำการเจาะไข่วันบายวันของ Apple Day 1ปฏิสนธิกี่วัน8นะ8ตัวจาก14จาก14ใบเลี้ยงจนถึง Day 3 Day 3เหลือกี่ตัวเหลือ5 5ตัว Day 5เหลือ5โอ้ดีมากสวยงามของน้องเปิ้ลเนี่ย Day 1 8ตัวเลี้ยงถึง Day 3 5ตัวจาก day 3ไป day 5ก็เหลือ5ตัวซึ่งจริงๆตามสถิตินะคะการเลี้ยงตัวอ่อนระยะ day 3ไป day 5จะต้องถึงระยะ day 5หรือเรียกว่าระยะรัดตัว 40-50% แต่ของเปิ้ลถึง 100% 5ตัวนั้นส่งรูปมาให้ดูสวยเชียวสวยค่ะแบ่งตัวเป็นเหมือนดอกไม้ไม่รู้หรอกการแบ่งตัวเซลล์เป็นยังไงแต่เหมือนดอกไม้ลุ้นกับพี่ฟุกทุกวันเธอดอกนี้ดอกนั้นแบ่งเซลล์ที่เป็นไปตามปกติตอนนั้นคุณหมอก็เลือกตัวอ่อนที่เป็นเกรด Aใช่ของเปิ้ลรู้สึกว่าได้เกรดแต่คือดีที่สุดอะคือ3ตัวเราเหมือนให้เปิ้ลอะกับพี่ฟุกเป็นคนเลือกเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะหญิงจะชายไม่ได้อยู่ที่หมอนะเหมือนแบบพิกเอาเลยว่าเอาตัวไหนเขาพูดอย่างเงี้ยวันนั้นอะลังเลว่าจะเลือกเบอร์11แต่เราเลือกเบอร์6เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่สวยถ้าเปิ้ลไปทำอีกรอบเปิ้ลจะเอาเบอร์11นะคะแต่ว่าน้องแอปเปิ้ลก็ยังเหลืออยู่ตั้ง4ตัวพอเราเลือกตัวอ่อนเสร็จเรียบร้อยซึ่งน้องแอปเปิ้ลนี่อายุเขาแค่ตอนนั้น31ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องส่งคัดโครโมโซมโอ้จริงๆเปิ้ลขอหมอตรวจใหญ่เลยนะไม่ถึง35เนี่ยโครโมโซมมักจะไม่ค่อยผิดปกติก็น้องแอปเปิ้ลก็เลยเข้าสู่กระบวนการการเตรียมผนังเตรียมผนังลูกขบวนการนี้คือพอเราได้ตัวอ่อนหมอจะให้พักมดลูกตั้ง2เดือนเลยนะของเปิ้ลคือเปิ้ลไม่พักอย่างที่บอกปีกูนคุยกับหมอเลยว่าทําเลยขอรอบเดือนเดียวใช่พักรอบเดียวตอนแรกหมอจะขอ2เพราะว่าเปิ้ลเนี่ยไข่เก่าเยอะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรบอกหมอว่าไม่เป็นไรหมอแล้วเปิ้ลชอบมากหมอที่นี่เพราะอะไรรู้มั้ยเค้าไม่มีความลังเลเค้าบอกว่าเขายังไม่ตอบนะว่าให้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เขาบอกว่าให้เปิ้ลเนี่ยไปกินยาตัวนึงน่าจะเป็นยาที่แบบล้างอะไรประมาณนี้เป็นเม็ดเล็กๆแล้วบอกว่าอีกประมาณ 2-3 วันแล้วมาเอาตาซาวใหม่ถ้าตาซาวแล้วผ่านเกณฑ์เนี้ยน่าจะเป็นยากดซากถุงไข่ใช่แล้วกดซีดด้วยแต่ว่าภาวะ PCOS ในเวลากระตุ้นไข่เนี่ยมันจะมีไข่เยอะนะคะมันจะมีซากถุงไข่เก่าเยอะใช่เขาบอกว่าถ้าเล็กลงเขาจะใส่ได้ปรากฏเล็กลงค่ะพักรอบเดียวแต่รอบที่พักก็มาคลีนตัวเองก็มาเตรียมโอเคก็น้องแอปเปิ้ลใช้เวลา1รอบเดือนในการเตรียมผนังของลูกตอนนั้นเรามีขั้นตอนการเตรียมผนังของลูกยังไงบ้างก็สำคัญมากก็คือตอนนี้เราคิดแล้วว่าเรามีลูกแล้วแล้วลูกเราจะไปเกาะตรงไหนถ้าบางเกินไปลูกเราเกาะไม่ติดแบบคิดเองว่าแบบถ้ามันบางเกินเขาจะเกาะใช่คือคิดไปต่างๆนานาเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละผนังของลูกต้องหนาก่อนปรึกษาครูก็ว่าเราจะต้องทำยังไงต้องเลี้ยงโปรตีนอะไรเงี้ยจะบอกว่าเปิ้ลน่ะได้ไปเอาตาซาวมาแล้วใช่ผนังมดลูกนี่โอ้โหปุยนุ่นฟูฟ่องฟ่องหนาปึกหนา 8-10 เซนเลยนะคะโอเคถือว่าดีมากใช่ไปก่อนแล้วก็ต้องกินชาดอกคำกินชาดอกคำเพื่อล้างให้สะอาดให้สะอาดก่อนคือเลือดประจำเดือนเก่าๆที่มันค้างๆมันสกปรกใช่จริงๆอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนจะอยากท้องไม่ต้องผู้หญิงนะทุกวันเนี่ยเปิ้ลยังให้น้องสาวกินอยู่เลยบางคนกินแล้วแบบเลือดประจำเดือนเป็นสีแดงใช่ใช่ตอนนั้นของแอปเปิ้ลไปอัลตราซาวด์ผนังมดลูกโอเคดีไหมดีเลยค่ะหมอแบบโอเคเลยจากที่หมอจะเบรกอ่ะเว้นอีกรอบเดือนอ่ะหมอก็ผ่านเกณฑ์ปึ้งเลยใช่หมอบอกโอเคทุกอย่างเหมือนตามเกณฑ์หมดทีเนี้ยอ่ะพอผนังมดลูกเสร็จต้องเตรียมขั้นตอนใส่เข้าไปมันจะอยู่ตอนนี้แหละจะแฝดจะอะไรเขาจะใส่ตัว2ตัวตอนแรกจะใส่กี่ตัวตอนแรกขอหมอ2หมอบอกว่ามันสรีระไม่ได้เปิ้ลผอมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็หมอบอกว่าหมอมั่นใจมากเพราะว่าใส่ตัวเดียวก็ติดแล้วไม่ต้องใส่เผื่อใช่ไม่เผื่อเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เพื่ออยากได้แฟนนะแต่เขาใส่เผื่อเผื่อตัวหนึ่งไม่แข็งแรงตัวหนึ่งจะได้ชนะแต่ของเปิ้ลคือหมอบอกว่าสวยๆจ้าสวยๆตัวเดียวตัวเดียวผนังบนลูกเป๊ะแล้วก็ตัวอ่อนสวยตัวอ่อนสวยรับวันทำการ
วันเลยคือตอนนั้นมีความหวังแบบมันคุยกับหมอแล้วทุกอย่างมันตามเกณฑ์ตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยกลับมาบ้านโอ้กี่วันที่นอนพักผ่อน10วันวันแรกกลับมาอาเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นรถเปิ้ลนอนเลยให้คนขับรถเนี่ยไม่ให้เบาๆสุดๆไม่ให้ไปถนนที่คุกค่ะถึงบ้านก็ขึ้นบันไดครั้งเดียวครั้งเดียวค่อยๆเดินขึ้นบันไดแล้วสามีคือทาสหลังจากนั้นใช่ค่ะ ต้องประเคนอาหารประเคนทุกอย่างเปิ้ลกินอาหารบนที่นอนทุกอย่างบนที่นอนมีลุกคือไปฉี่แล้วก็เข้าน้ำน้อยที่สุดแล้วก็ต้องคำนึงในเรื่องของไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียไม่ได้พอ4วันผ่านไปเริ่มอาบน้ำเริ่มอะไรเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วก็วันที่5วันที่6วันที่6เทสเลยครูก็บอกว่า6 7วันเทสได้แล้วเพราะว่าของน้องแอปเปิ้ลเขาคือระยะบลาสคือระยะ day 5ถ้าเรานับไป7มันจะกลายเป็น12วันซึ่ง12วันเนี่ยรกเริ่มผลิตแล้วมันจะปล่อยฮอร์โมน HCG แล้วพอเทสเสร็จปุ๊บเอาจริงไหมความรู้สึกมันแปลกมากมันงงมันอึ้งมันแบบมันไม่อยากเชื่อตัวเองอ่ะโอ้โหตอนนั้นคนแรกที่แชทหาไม่กล้าบอกพี่ฟุกแชทหาครูก้อยมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดโดนเด็กล้างตัวซึ่งตอนนั้นแอปเปิ้ลเนี่ยแบบจะมีความงงว่ามันจางอ่ะครูก้อยมันท้องไหมอะไรอย่างงี้แต่ครูก้อยขอให้ความรู้เลยว่าถ้าไม่ท้องไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจางแค่ไหนก็ท้องคือครูก้อยก็คอนเฟิร์มว่าใช่แต่ด้วยความที่เราแบบดีใจมากเราก็บอกครูก้อยว่าบอกพี่ฟุกได้หรือยังไปบอกสามีเดียวนี่เลยให้เขาได้แบบช่วยพยุงเราไงบางครั้งเราท้องแล้วใช่ไหมก็ต้องมีสามีซัพพอร์ตใช่แอปเปิ้ลบอกว่าเขาไม่กล้าบอกสามีไม่กล้าบอกกลัวพี่ฟุกจะอึ้งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ไม่รู้ครูก้อยก็บอกอย่างงี้นะต้องระวังนู่นนั่นนี่อะไรต่อนะห้ามชะล่าใจครูก้อยอย่ากลัวเปิ้ลจะแบบติดแล้วกระโดดโลดเต้นเพราะว่าด้วยแบบบุคลิกของน้องเนี่ยแบบกลัวเขาจะแบบพีทกระโดดอะไรอย่างนี้ก็ไปตรวจ2อันเลยนะวันนั้นตรวจอีกอันนึงดีกว่าแล้วก็ตรวจเสร็จปุ๊บมั่นใจพี่ฟุกยังงัวเงียนอนพี่ฟุกเอามาให้ดูอ้าวติดเหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอพี่ฟุกไม่เชื่อเธอก็ยังอึ้งอยู่ไปอึ้งทุกวันที่ยังถามเลยเธอเชื่อหรือยังว่าจะท้องเอาจริงไปเชื่ออีกทีคือตรวจเลือดก็คือเอาเป็นว่าความชัวร์เนี่ยหมอเขาก็จะนัดเจาะเลือดซึ่งการเช็คเบต้า CG ในเลือดเนี่ยมันคือชัวร์ที่สุดชัวร์กว่าเอาเป็นว่าตอนนี้สักวันฉันจะเป็นแม่เป็นแล้วนะคะเก๋ๆสวยๆนะของน้องแอปเปิ้ลรอบเดียวติดเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นคุณแม่สวยๆแล้ว8 เดือนเตรียมตัวรับน้องยังไงบ้างทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเปิ้ลกับพี่ฟุกมากตั้งแต่ที่เราทำลูกอะไรที่เล่ากันมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่หมดเลยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้อะเปิ้ลบอกเลยนะว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้จริงๆตั้งแต่เราแบบบำรุงไข่กระตุ้นมันทำได้ถ้าเราตั้งใจนะคะแล้วก็พอแพ้ท้องก็ผ่านไปแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเปิ้ลก็อยู่ในช่วงแบบว่าเตรียมพร้อมที่จะลูกของเรารับลูกของเราเนี่ยท้องก็ต้องบำรุงทั้งทาครีมทาอะไรก็อย่าให้มีการแตกมีการแตกลายแล้วก็อาหารการกินอาหารการกินทุกวันนี้ก็ยังต้องกินดีมากว่าเขาต้องกินกับเราแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมของเตรียมอะไรเงี้ยก็ลิสต์ตามที่ครูก้อยบอกมาแล้วคิดว่าเราจะเป็นคุณแม่ที่แบบให้นมลูกแบบ full time ไหมแน่นอนเปิ้ลตั้งใจมากเรื่องน้ำนมยังไงเปิ้ลต้องให้น้ำนมของตัวเองคือตั้งใจที่สุดเลยให้นานที่สุดโอเคตอนนี้ครูก้อยอยากให้น้องแอปเปิ้ลพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อครูก้อยแล้วก็เพจเบบี้แอนด์มัมรวมถึงให้กำลังใจแม่ๆที่ยังไม่ท้องรักที่สุดอะความรู้สึกที่มีต่อครูก้อยคือรักที่สุดอะแล้วคือรู้สึกว่าแบบคือทุกอย่างมันมีทางออกเวลามาคุยกับครูก้อยคือตอนแรกอ่ะเปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลมืดแปดด้านมากจริงๆแล้วตอนแรกรู้สึกว่าง่ายก่อนพอเจอปัญหาอ้าวแล้วพอได้คุยกับครูก้อยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทางออกยากแต่มีทางออกยากนะแต่มีทางออกแต่ที่สำคัญคือต้องมีวินัยนะคะทุกวันนี้บางคนนะแชทมาถามเปิ้ลว่าขอโทษนะคะทำที่คลินิกไหนคะนี่เปิ้ลดุเลยนะว่าเปิ้ลใส่เข้าไปในโพสต์หมดแล้วถ้าแค่คุณยังไม่รู้จักเริ่มอ่านเอาจริงถึงตอนนี้เปิ้ลท้อง8เดือนเนี่ยกำลัง8เดือนเปิ้ลยังไม่คิดว่าการเป็นแม่มันจะเหนื่อยขนาดนี้โอเควันนี้มีของมาบำรุงครรภ์อีกแล้วของบำรุงครรภ์คือจะบอกว่าครูก้อยไม่จบไม่สิ้นของบำรุงเยอะมากมากมีแต่ของกินเปิ้ลกินนะเปิ้ลกินทุกวันนี้ยังต้องกินอะโวคาโดอะไรกินหมดเลยแล้วก็นี่มีอะไรบ้างคะครูก้อยอันนี้เป็นโปรตีนตัวใหม่นะคะน้องแอปเปิ้ลตัวนี้น้องแอปเปิ้ลยังไม่เคยกินอันนี้กินตอนไหนคะเนี่ยค่ะตอนที่จริงๆวางแผนท้องแล้วก็กินได้ตั้งแต่ก่อนท้องแล้วก็พอท้องก็คือกินได้คือตัวเดิมอ่ะพอท้องแล้วไม่ให้กินใช่แต่ตัวนี้ท้องแล้วกินได้แล้วก็มีพวกแม่เชคไก่นี่นะแม่เชคไก่งาดำได้เลยงาดำกินอยู่ผมสวยลูกผมสวยผิวสวยแล้วก็แม่เชคกับกูดเฟรนอันนี้กินอยู่แม่กินอยู่อัลมอนด์แฟลกซีดลูกเดือยจับมิกซ์มาให้อันนี้คุณแม่กินวันละ1 กำมือได้เลยเปิ้ลหยิบกินเรื่อยๆเลยค่ะ
หยุบหยิบหยุบแทนขนม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 ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรใช่อันนี้คือเอามาติดมาฝากก่อนอันนี้กินจริงๆแล้วขิงดำเนี่ยช่วงท้องแก่เนี่ยชงได้เลยนะชงได้เลยนะคะลองแอปเปิ้ลอ้าวไม่ใช่เหรอขิงดำน้องแอปเปิ้ลผสมกับน้ำผึ้งชนโรงได้เลยน้ำผึ้งธรรมดาปุ๊บก็อยากให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำตาลหรือเปล่าหรือเปล่านะคะเอาละค่ะวันนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องแอปเปิ้ลมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะก็มาเปิดเผยเส้นทางของการมีลูกยากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นนะคะเกินความตั้งใจของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมพบกับรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่นะคะครูก้อยจะนำเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆของคุณแม่ที่มีบุตรยากนะคะมาแชร์ให้ฟังกันสม่ำเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะค่ะ